พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยคณะที่5ร่วมกับพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมประชุมพลเอกประวิตรกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการติดตามการทำงานในประเด็นเร่งด่วนอาทิการแก้ไขปัญหายางพาราการบินพลเรือนและการจัดการคลองลาดพร้าวรวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับไว้เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีจึงเรียกทุกภาคส่วนได้ร่วมประชุมให้เกิดการขับเคลื่อนอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเร่งดำเนินการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมทั้งนี้ก่อนการประชุมพลเอกประวิตรได้พบปะพูดคุยกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายประมาณ5นาทีจากนั้นได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมจะเปิดโอกาสให้ซักถามอย่างเต็มที่ยังอยู่ที่เรื่องของการเมืองนะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญค่ะโดยความเห็นและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองด้านการเลือกตั้งส.ส.การได้มาซึ่งส.ว.และก็ที่มาของนายกรัฐมนตรีค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่มีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.เป็นประธานมีการพิจารณารายงานผลการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่2โดยนายกล้านรงค์จันทิกรองประธานคณะกรรมาธิการชี้แจงว่ามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งหมด5ประเด็นคือที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ซึ่งควรมีไม่เกิน500คนทั้งระบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อเสียงและการริดรอนสิทธิของประชาชนรวมทั้งคิดคะแนนแบบสัดส่วนผสมเพื่อสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงต่อค่านิยมของพรรคและเสียงของประชาชนมีความหมายส่วนประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ควรให้สว.มี200คนมาจากการสรรหาจากทุกกลุ่มอาชีพมีวาระ6ปีมีกรรมการสรรหาและหลักเกณฑ์ที่ป้องกันไม่ให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นและควรคงอำนาจสว.ในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ส่วนประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยที่พรรคการเมืองจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี3รายชื่อเพราะเป็นการเปิดทางให้กับคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่เป็นประชาธิปไตยส่วนกลไกเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศควรให้มีอำนาจรัฐสภาเข้ามาดูแลประเทศในกรณีที่รัฐไม่สามารถใช้อำนาจได้อีกหนึ่งภารกิจของรัฐบาลนะคะที่ได้เร่งขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องก็คือการติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงด้วยนะคะโดยภาครัฐบาลค่ะเร่งทำความเข้าใจสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการประมงเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานค่ะพลเรือโทจุมพลลุมพิกานนท์รองเสนาธิการทหารเรือกล่าวว่าศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพจะเร่งทำความเข้าใจกับสื่อต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นในการทำงานของไทยและจะเน้นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายโดยต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอให้สื่อของประเทศไทยร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงพลเรือโทจุมพลกันค่ะการนี้เราต้องเพิ่มความรู้ความเป็นตัวฟ้องนะว่าเราต้องเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสื่อต่างประเทศมากขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์มากๆการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต่อเนื่องอย่างที่เรียนฮะตั้งแต่ที่เราทำไว้วางระบบไว้แต่ต้นก็คือพอร์ตอินพอร์ตเอาท์นะอันนี้พูดถึงเรือที่ถูกมุ่งเน้นก็คือ1แน่นอนที่มีขีดความสามารถในการทำประมงสูงอวนล้อมจับอวนลากต่างๆเนี่ยนี่คือเน้นยาวไปถึงในเรื่องของประมงนอกหน้าน้ำด้วยตอนนี้เราพอกฎหมายตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันครอบคลุมการดูแลทั้งระบบตอนนี้ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องทำความเข้าใจเพราะบางกฎหมายบางมาตรายังเข้าใจไม่ตรงกันนั้นผู้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายจะต้องเข้าใจร่วมกันก่อนซึ่งอันนี้จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทั้งประเภทกลุ่มพวกผ่านสื่อทุกอย่างต้องทำหมดเลย
ด้านนายเสกวนาเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ข้อมูลจากแหล่งเดียวโดยหลังจากนี้สปมพ.จะให้ข้อมูลกับสื่อเพื่อไปใช้ในการนำเสนอต่อไปส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนายสยามสิริมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการลงเรือตรวจติดตามการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงที่ทำการประมงเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเจ้าของงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องไปจดทะเบียนและจากการตรวจครั้งนี้ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือประมงยังอยู่ที่เรื่องของการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนะคะซึ่งสำหรับปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลชุดนี้ค่ะโดยรัฐบาลไทยยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะด้านแรงงานและการดูแลเรือประมงรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดติดตามได้จากรายงานค่ะแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing ของประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยขณะนี้เร่งดำเนินการเพิ่มเติมอีก3ข้อคือการออกคู่มือสำหรับการทำประมงอย่างถูกต้องการอบรมเจ้าหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้กฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและกฎหมายต่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายลูกที่ประเทศไทยต้องบังคับใช้ทั้งยังต้องเร่งปรับปรุงระบบการควบคุมติดตามเรือและการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงของไทยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการที่ EU ได้มาติดตามความคืบหน้าเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยก็มีความพอใจนะครับโดยเฉพาะการออกกฎระเบียบหรือการแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้เราเดินตามมาตรฐานสากลมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับที่ว่าครึ่งทางก็คือเราสามารถปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลแล้วนะครับที่เหลือก็คือการบังคับใช้เพราะฉะนั้นถ้าทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ปลดใบเหลืองหรือใบแดงเราก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สากลหรือสังคมโลกเนี่ยเขายอมรับในการทำประมงอย่างไม่ผิดกฎหมายของประเทศไทยครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณ150ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณของการทำปะการังเทียมในปี2559นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการนำเรือออกจากระบบจำนวน22จังหวัดชายทะเลโดยมีเรือที่ไม่มีเอกสารหรือถูกต้องตามกฎหมายกว่า 1,177 ลำจึงทำให้รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุดที่1กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายการนำเรือเก่าจากปัญหาเรือประมงนอกระบบนำมาทำปะการังเทียมส่วนที่เหลือจะนำหลักการการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนมาปรับใช้เพื่อรักษาจำนวนเรือที่เหมาะสมกับระบบทรัพยากรสัตว์น้ำที่กำลังเจริญเติบโตเราจะเริ่มซื้อเรือคืนหรือเอาเรือออกนอกระบบเนี่ยกับคนกลุ่มไหนก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนในกลุ่มที่เขาได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเพราะเขาออกไปทำการประมงไม่ได้มาเป็นเวลาหลายเดือนเขาเดือดร้อนไม่มีเงินค่าครองชีพไม่มีเงินทำกินเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มแรกที่เราลงไปให้ความช่วยเหลือหรือเราอาจจะมองว่าเราอยากจะทำจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับให้เป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องของการทำประมงที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็อาจจะเอางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาจังหวัดนี้เลยเอาเรือออกนอกระบบให้หมดนะครับเพื่อรักษาจำนวนเรือที่เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ำที่มันจะเจริญเติบโตนะครับตรงนี้เดี๋ยวกำลังจะไปวางหลักเกณฑ์แล้วก็ไปหาข้อมูลรายละเอียดว่าอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ทั้งกับพี่น้องชาวประมงและประเทศชาติมากที่สุดครับแผนการบริหารดำเนินการการใช้กฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมของประเทศไทยขณะนี้นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ภาครัฐกำลังเร่งเดินหน้าเพื่อให้การทำประมงของไทยก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล